โอเคนะต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่ผมเล็กฟุ้งนะโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการจัดเด็กของWorld Darkness Dragon World นะสายมังกรดำนะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจะบอกอะไรไว้สักอย่างก่อนนะโอเคสำหรับครั้งนี้ก็คือไม่ใช่สำหรับครั้งนี้มันก็ทุกครั้งนี่หว่าก็สำหรับเด็กพวกนี้ก็คือแนวทางนะย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะใครจะเปลี่ยนไปไหนก็แล้วแต่ท่านนะผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะว่าต้องจัดตามผมอย่างเดียวนะครับผมมางั้นเรามาเริ่มกันเลยใบแรกก็คือแฟลกเหมือนเดิมนะครับไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผมไม่อยากจะพูดมากกูเหนื่อย นะโอเคก็แฟลกนะแฟลกของ Darkness Dragon World อันต่อไปก็จะเป็นมังกรมรณะ Death Gate Dragon ใส่ไปเลย4ใบโฟกัสหน่อยโอเคอันต่อไปไซส์1มันก็เป็นไซส์1นี่หว่ามันไม่มีไซส์0ไซส์1ใบต่อไปก็คือค่ารับใช้ของปีศาจไนท์แมร์นะใส่ไปเลย2ใบนะเป็นตัวเอามังกรดำเอ้ยไม่ใช่เอามังกรดำสิเอาห่วงลึกขึ้นมือนะเดี๋ยวจะรู้ว่าห่วงลึกมันคือใบไหนนะโอเคอันต่อไปไซส์1ใบต่อไปก็คือ Black Dragon Night Sealer นะใส่ไปเลย3ใบอันต่อไปก็จะเป็นไซส์2 Bloody Moon Dragon ใส่ไปเลย3ใบนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นมังมรณะไร้ทางหนีดาเลียนนะดาเลียนมันท่องออกเสียงแบบวอแหวนนะใส่ไปเลย4ใบนะโอเคอันต่อไปก็จะเป็นตัวช่วยชาร์จเกจของเรานะเดธวิซาร์ดดราก้อนนะจ่ายพลังชีวิตหน่วยได้2เกจอันต่อไปก็จะเป็นการ์ดใหม่นะไม่เชิงใหม่หรอกมันมานานแล้วแหละราชันปีศาจไร้เขาเนโกบาลุสนะนี่เป็นราชันเขา มันไม่ใช่ราชันเขาสิมันไม่มีเขานี่ว่ะเออนี่ครับเป็นห่วงลึกอีกหนึ่งตัวนะใช้สำหรับไอ้เอาตัวนี้ผมลงตัวนี้ปุ๊บก็เอาตัวนี้ขึ้นมือนะจากดรอปโซนนะเผื่อมันตกดรอปโซนไปเป็นตัวที่ดีมากนะโอเคอันต่อไปก็เป็นไซส์3ราชันมังกรซามิลอโพคาลิปนะไปเลย3ใบไซส์3อันต่อไปก็เป็นการ์ดเวทมนต์ดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรดำ4ใบ Midnight Shadow 4ใบเป็นการ์ดป้องกันนะ8ใบแล้วการ์ดป้องกันเหรอเยอะอยู่นะอันต่อไปก็เป็นการ์ดเวทมนต์ติดตั้งนะ Crisis Field เชี่ยวอะไรแล้วโอ้ลิ้นก็มั่วเหลือเกินอันต่อไปก็จะเป็นการ์ดชาร์จเกียร์นะ Vampire Frank นะชาร์จเกียร์ไว้เยอะๆหน่อยนะอันต่อไปก็เป็นการ์ดชาร์จเกียร์อีกแล้วนะฮะ Devil Stigma นะฮะโอเคใส่ไปเลย3ใบอันนี้มันโดนอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละโอเคอันต่อไปก็เป็น Black Retrieval ลิ้นพัน Black Revenge โอ้ Black Revenger เออลำบากเหลือเกินอันต่อไปก็มาเป็นAbility Swift นะ Ship โอ้ยตาย4ใบนะเป็นการ์ดเคาน์เตอร์นะเอาพลังโจมตีมาเป็นพลังป้องกันนะซึ่ง Black Dragon ของเราก็พลังป้องกันเยอะอยู่แล้วอันต่อไปก็เป็นไฮไลท์นะฮะ Slow Pain Fall โอ้ Pain Fall โอ้มั่วหมดแล้วผม Slow Pain Fall นะเป็นการ์ดไม่ตายใส่ไปเลย3ใบนะสำหรับปิดเกมหน่อยๆนะฮะโอเคก็เด็กนี้ไม่มีอะไรมากผมอยากจะอธิบายเกี่ยวกับตัวนี้มากนะมันความสามารถของมันก็คือเมื่อมอนสเตอร์ในสนามเราใช้คำว่ามอนสเตอร์ในสนามเรานะฮะทำลายมอนสเตอร์ของคู่แข่งสำเร็จมันก็จะสร้างความเสียหายไปทำจำนวนไซส์ของมอนสเตอร์ถูกทำลายซึ่งก็คือถ้าสมมุติตัวนี้ทำลาย1ทีก็จะสมมุติของเพื่อนเป็นไซส์2ก็จะโดนไป2สมมุติตัวนี้ทำลายไปอีก1ทีก็จะโดนไปอีก1สมมุติเยอะมาก เป็นตัวที่ผมถือว่ามันโกงใช้ได้อยู่นะเพื่อลงสนามปุ๊บเพื่อนเล็งเก็บก่อนเพื่อนเลยครับตัวนี้ผมบอกเลยนะโอเคก็สำหรับครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับใครที่ชอบไปเริ่มก็จบแล้วนะสำหรับใครที่ชอบไปเริ่มกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบายครับผมเย้